ผมได้ไปตรวจศพจริงๆที่สถาบันนิติเวชของตำรวจ10ศพครับของทหารอีก3ศพที่โรงพยาบาลพระมงกุฎอีก2ศพผมไม่ได้ตรวจแต่ว่าแพทย์ที่ตรวจเป็นคณะทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งในกรรมการครับแพทย์เหล่านั้นก็เอารายงานผลมาเล่าสู่ที่ประชุมฟังรายงานของท่านบอกว่ามีทหารถูกอาวุธปืนยิงตายเนี่ยประเด็นของผมเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นสำคัญครับเพราะผมกำลังจะบอกว่าท่านบอกว่าคนชุดดำยิงทหารและยิงพี่น้องประชาชนจริงอยู่ครับบาดเจ็บอาจจะมีจากกระสุนปืนลูกปืนเพราะมันมีการประทะกันแล้วแหล่งลูกปืนก็มาจากไหนก็ไม่ทราบหลายที่หลายทางแต่ในมือผมนะครับทหารที่ผมเห็นกับตาเนี่ยที่ตรวจที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ3นายนะครับผมอ่านชื่อเลยก็ได้ท่านประธานครับเพื่อความชัดเจนนะมีใบชันสูตรชัดครับ3นายที่ผมได้ตรวจร่วมด้วยนะครับท่านที่1ต้องขออภัยผู้ตายจริงๆครับที่ต้องยกชื่อท่านขึ้นมาท่านพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมครับตรงนี้ชัดเจนครับระเบิดครับพลสิงหาอ่อนทรงนี่ผมได้เห็นครับระเบิดครับพลอนุพงษ์หอมมาลีผมได้เห็นกับตาครับระเบิดครับแต่มี2คนที่ผมไม่ได้เห็นศพโดยตรงแต่ว่าแพทย์ที่ตรวจนะครับเพราะว่าไปเสียชีวิตที่วชิรพยาบาลคือพงษ์อนุพงษ์กับพลภูริพัฒน์แต่สิ่งที่ได้รับในงานคือเกิดจากสะเก็ดระเบิดนั่นคือข้อมูลที่ผมได้รับก็อาจจะคลาดเคลื่อนจากท่านแต่นี่คือสิ่งที่ผมได้ข้อเท็จจริงมานะครับประเด็นต่อไปท่านท่านครับการเสียชีวิต14คนการเสียชีวิต14คนผมยกภาพเพียง1รายนะครับที่นอนตายอยู่ในเต็นท์ห่างจากศาลาแดง50เมตรมาเป็นตัวอย่างข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมไม่ยืนยันแหล่งข้อมูลครับเพียงคำบอกเล่าของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ถูกของท่านรองครับว่าท่านเองได้รับรายงานที่เป็นทางการนะครับคือ6รายในวันนั้นอันนี้ผมไม่เถียงท่านเลยครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยข้อสงสัยเราเนี่ยมีผู้บาดเจ็บผู้ล้มตายและผู้สูญหายท่านไปดูในภาพคลิปของอัลจาซีราที่เขานำเสนอออกมานะครับสัมภาษณ์คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าเลยแต่ผมไม่อยากเอามาเป็นหลักฐานครับนั่นคือคำบอกเล่าเขาบอกเขาเห็นเลยว่าที่ศาลาแดงเนี่ยมีทหารยกศพของคนตายขึ้นรถไป4ศพอันนี้ยกตัวอย่างนะครับนั่นคือข้อเท็จจริงผมต้องกราบเรียนว่าเป็นข้อเท็จจริงในสิ่งที่ผมพูดบางเรื่องเป็นข้อเท็จจริงบางเรื่องเป็นเรื่องจริงท่านประธานที่เคารพครับผมเองต้องกราบขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังท่านรองนะครับที่ผมได้ฟังคำชี้แจงท่านบางเรื่องท่านบอกเป็นความเชื่อโดยสุจริตใจของท่านความเชื่อโดยสุจริตใจเช่นยกตัวอย่างท่านพูดถึงจตุพรพงษ์พันธ์กับกลุ่มนปช.และขบวนการท่านเชื่อโดยสุจริตใจว่านี่คือผู้ก่อการร้ายบอกเป็นความเห็นส่วนตัวท่านอันนี้ผมก็ยังดีใจนะครับเพราะว่าท่านพูดตรงนี้เมื่อวานนี้สภานี้บันทึกเป็นความเชื่อโดยสุจริตใจของท่านท่านไม่กล่าวอ้างคนอื่นว่ามาเชื่อร่วมด้วยหรือไม่แต่ท่านประธานที่เคารพครับท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองความเชื่อโดยสุจริตใจท่านนะครับผมเชื่อว่าไม่ได้มาจากในใจท่านอย่างเดียวหรอกครับไม่ได้มาจากในใจท่านอย่างเดียวคิดเองทำเองผมไม่เชื่ออย่างนั้นนี่ผมก็เชื่อด้วยความสุจริตใจของผมเพราะการรับรู้การเรียนรู้ประสาทสัมผัสคนมาจากหลายที่หลายทางโดยเฉพาะคนที่มีผลมีอิทธิพลต่อจิตใจเขารับมาเต็มๆได้แล้วการที่จะถ่ายทอดความเชื่อเหล่านี้ไปให้คนอื่นอิทธิพลผลต่อการทำหน้าที่ทำหน้าที่การงานโดยเฉพาะสายการข้ามชาเชื่อโดยสนิทใจครับเขาเหล่านั้นรับไปเต็มๆโดยความเชื่อของท่านขอบคุณจะขอให้คุณจตุพรอภิปรายสักนิดแล้วเดี๋ยวท่านตอบทีเดียวเลยดีไหมครับนะครับแล้วแต่ท่านจะให้ตอบตอนนี้เลยไหมครับเชิญครับท่านประธานครับผมสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ได้จะมาขัดจังหวะคุณจตุพรนะครับแต่ว่าประเด็นของท่านชลน่านเนี่ยเป็นประเด็นที่ผมกังวลใจเมื่อสักครู่ท่านเปิดประเด็นใหม่ว่าท่านอ้างผู้สื่อข่าวต่างประเทศบอกว่าเห็นทหารยกศพ4ศพ
ที่ศาลาแดงขึ้นรถทหารไปผมไม่มองท่านในแง่ร้ายนะครับแต่ผมคิดว่าคำพูดอย่างนี้ครับมันไปเจอสมกับสิ่งที่ท่านพูดมาก่อนหน้านั้นเล็กน้อยว่าท่านสงสัยในตัวเลขผู้บาดเจ็บผู้ล้มตายและผู้สูญหายผมเรียนครับอย่าได้พยายามที่จะสร้างสถานการณ์ความรู้สึกที่ผิดๆเลยครับไม่มีการขโมยศพเอาไปซ่อนหรือพาไปให้สูญหายทำลายหลักฐานอะไรทั้งสิ้นครับไม่มีแรงจูงใจใดๆที่เจ้าหน้าที่ทหารจะต้องทำอย่างนั้นมีการอภิปรายกันมาก่อนหน้านี้และเมื่อกี้ก็พูดอีกว่ามีคนที่เป็นคุณผู้หญิงที่สู้อยู่สุดท้ายหายตัวไปท่านทำข่าวกันใหญ่โตครับผมก็สั่งเจ้าที่ให้พยายามติดตามหาท่านสุภาพสตรีท่านนี้ก็ทำตามหน้าที่ครับแต่ว่าผมเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ครับเมื่อเช้าคนที่พวกท่านอ้างว่าหายเขาได้แสดงตัวไปแล้วเขาอยู่ในกรุงเทพนี่เองมีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์แล้วและผมเชื่อว่านักการเมืองอย่างท่านก็ต้องตรวจข่าวหนังสือพิมพ์ทุกวันที่น่าเสียใจก็คือว่าทั้งที่เป็นข่าวอย่างนั้นแล้วท่านก็ยังเอามาพูดมาย้ำเพื่อทำให้เห็นว่ามีคนสูญหายจริงในเหตุการณ์คราวนี้นี่เป็นเรื่องที่ผมต้องเรียนกับท่านว่าผมเสียใจจริงๆครับคุณจตุพรพรมพันธ์ครับผมเรียนอย่างนี้นะครับขณะนี้ฝ่ายค้านเหลือเวลาประมาณ6ชั่วโมงครึ่งขอให้ท่านบริหารเวลาให้ดีนะครับท่านประธานที่เคารพกระผมจตุพรพรมพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบสัดส่วนพรรคเพื่อไทยท่านประธานคงจะได้แลเห็นว่าผมได้อดทนฟังนายสุเทพเทือกสุบรรณตั้งแต่เมื่อคืนนี้หลายรอบด้วยความอดทนเมื่อชี้แจงจบต้องมีการปิดประชุมเพราะเวลาดึกผมก็บอกว่าขอให้นอนหลับฝันดีก็แล้วกันเพราะว่าสิ่งที่นายสุเทพพูดเทือกสุบรรณได้พูดนั้นถ้าพูดจริงเนี่ยนี่เป็นผู้ก่อการดีเลยนะครับแต่ความจริงที่ท่านได้อธิบายความนั้นหลายเรื่องเป็นความเท็จท่านพยายามอธิบายว่าผมมีกมลสันดานอย่างไรผมก็บอกว่าผมแตกต่างกับท่านกมลสันดานของผมไม่น่าด้านและพูดความเท็จในสภาและใส่ร้ายคนตายท่านประธานที่เคารพวันนี้ที่วิธีพิจารณาความอาญาที่นายสุเทพจะต้องมีความสำเนียกนั่นคือประจักษ์พยานคือผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บกว่า 1,500 คนที่เขายังมีชีวิตอยู่ทำไมไม่ไปตรวจสอบล่ะครับทำไมไม่มีการสอบสวนล่ะครับเพราะคนเหล่านี้ถึงเวลาต้องดำเนินคดีกับนายสุเทพและนายอภิสิทธิ์และผู้เกี่ยวข้องในข้อหาพยายามฆ่าประจักษ์พยานพวกนั้นจะอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นคนยิงเขาใครทำให้ลูกกระตาเขาหลุดใครทำให้ขาเขาขาดใครทำให้แขนเขาขาดใครทำให้เขาพิการท่านประธานมีความรู้สึกเหมือนกับผมไหมครับว่าสิ่งที่นายสุเทพเทือกสุวรรณกล่าวหาว่าพวกผมจ้างคนมาตายในโลกนี้ครับมีใครจ้างคนไปตายบ้างถ้าจ้างได้ผมจะขอจ้างนายสุเทพไปตายบ้างเอาไหมผมจะชวนประชาชนลงขันเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงมีการจ้างไปฆ่าคนอื่นเท่านั้นจ้างมือปืนไปฆ่าแต่จ้างคนไปตายมีที่ไหนครับประชาชนที่เขามาชุมนุมเขาเพียงเรียกร้องเพียงแค่ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนและท่านก็ใส่ร้ายว่าผมจ้างประชาชนแล้วเอาเขามายิงถ้าผมทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับท่านแล้วผมจะไปยิงประชาชนทำไมล่ะท่านลองตอบผมมาสิครับว่าในตึกสูงในวันที่10เมษายนที่เอกสารลับ37หน้าที่ผมเคยเปิดแล้วก็ออกมารับเนี่ยใครล่ะครับที่ไปขอใช้ตึกสูงมีตึกสูงอยู่2อาคารเท่านั้นที่มีการใช้ในการปฏิบัติการในวันนั้น1คือโรงเรียนสตรีวิทยา
สองสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถ้าไม่ใช่รัฐบาลอย่างพวกท่านมันจะมีแมวที่ไหนไปซุ่มยิงใส่ประชาชนในวันนั้นแต่การโกหกอย่างหน้าด้านนี่ครับท่านบอกว่าผมมีกมลสันดานเลวทรามต่ำช้าจ้างคนมาตายยิงพวกเดียวกันเองเหี้ยมโหดอำมหิตท่านประธานที่เคารพ